วนของเทคนิคประจำวันที่18สิงหาคม2554นะคะในส่วนของภาพตลาดนะคะเซตอินเด็กซ์เนี่ยปิดปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นนะคะพร้อมมูลค่าการซื้อขายหนุนแล้วก็ RSI และ Modified Stochastic ให้ค่าสัญญาณบวกนะคะจึงทำให้มีแนวโน้มในระยะสั้นดูดีขึ้นนะคะเปลี่ยนจากขาลงมาเป็นไซด์เวย์นะคะมองกรอบแนวต้านวันนี้ที่ 1,100 ถึง 1,105 จุดนะคะแนวรับอยู่ที่ 1,087 ถึง 1,083 จุดนะคะดังนั้นคำแนะนำในระยะสั้นของเราก็คือการซื้อเก็งกำไรนะคะหุ้นแนะนำ4ตัวในวันนี้นะคะเป็น buy 2ตัวแล้วก็ trading buy 2ตัวนะคะตัวแรกนะคะคือตัว Q House นะคะเมื่อวานนี้ปิดที่1.94 บาทนะคะปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นพร้อมปริมาณการซื้อขายหนุนนะคะโดยสร้างรูปแบบ Triple Bottom นะคะและอยู่บริเวณแนวรับของเส้น Neckline บริเวณ 1.94 ถึง 1.93 บาทนะคะรวมทั้งอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกนะคะแนวโน้มเป็นขาขึ้นแนะนำซื้อนะคะตัวนี้แนวต้านที่2.15 บาทถึง2.20 บาทแนวรับอยู่ที่บาท 93ถึงบาท90นะคะคัทลอสหากราคาปิดต่ำกว่าบาท87ค่ะตัวที่2นะคะตัวเซนเทลตัวนี้เมื่อวานนี้ปิดที่11.70 บาทนะคะราคาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นรวมทั้ง Modified Stochastic และ RSI ให้ค่าสัญญาณบวกแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะคะแนะนำซื้อแนวต้านที่12.10 บาทถึง13 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่11.40 บาทถึง11.20 บาทนะคะคัทลอสหากราคาปิดต่ำกว่า11 บาทค่ะตัวที่3นะคะสามารถเมื่อวานนี้ปิดที่10.20 บาทนะคะราคาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นรวมทั้ง RSI ให้ค่าสัญญาณบวกนะคะแนวโน้มเป็นขาขึ้นตัวนี้เราแนะนำซื้อเก็งกำไรนะคะแนวต้านอยู่ที่10.60 บาทถึง11 บาทแนวรับอยู่ที่9.95 บาทถึง9.85 บาทคัทลอสหากราคาปิดต่ำกว่า9.70 บาทค่ะตัวที่4นะคะตัว PE ตัวนี้ปิดที่64สตางค์นะคะราคาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นรวมทั้งแท่งเทียนมีสีขาวนะคะพร้อมวอลุ่มหนุนแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะคะตัวนี้เราแนะนำซื้อเก็งกำไรนะคะแนวต้านอยู่ที่70สตางค์ถึง75สตางค์นะคะแนวรับอยู่ที่62สตางค์ถึง60สตางค์นะคะคัทลอสหากราคาปิดต่ำกว่า57สตางค์